สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนขี้เล่าอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรื่องราวที่กระผมจะนำมาเสนอมีชื่อเรื่องว่าพลานกะหลังล่าผีโป่งข้างลุงคำเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับก่อนไปรับฟังผมขอคนละหนึ่งไลค์และกดกระดิ่งเลือกไปที่ทั้งหมดเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับภายในพื้นป่าที่มีความสลับซับซ้อนมากมายต้นไม้ตามแนวทางขึ้นหนาแน่นมีทั้งพืชพันธุ์ไม้ต่างๆนานาชนิดซึ่งก็มีเยอะแยะมากมายตระการตาชีวิตคนเราก็ไม่ต่างอะไรกับป่าเขาลำเนาไพรที่ต้องใช้ชีวิตไปวันๆเพื่อให้พ้นคืนข้ามวันข้ามเดือนจนกระทั่งข้ามปีภายใต้ความอุดมสมบูรณ์ภายในป่ามันมีความซ่อนเล้นของนักนิยมไพรที่ชื่นชอบวิถีชีวิตแบบนี้ออกเดินทางบุกบั่นเข้าไปในป่าเสียงยำเท้าแสกสากดังขึ้นมาดังมาจากทางฝั่งทิศตะวันตกมันเป็นฝีเท้าของพรานสองคนนั่นก็คือจันอูเล่หล่อถุยสองพรานป่าชาวกะหลังที่เป็นเพื่อนสีนักนิยมพลอยชอบออกบุกบั่นเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นป่าเพื่อเสาะแสวงหาสัตว์ป่ามากมายหลากหลายชนิดเพื่อนำไปประกอบเป็นอาหารและใช้สำหรับเลี้ยงดูปากท้องของตนเองและครอบครัวชายทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นจันอูและลอทุยบัดนี้อายุก็ย่างก้าวเข้าสู่เลข4กันแล้วแต่ทว่าประสบการณ์ภายในพื้นป่ามันก็มีอยู่มากมายเช่นกันเนื่องจากตัวพวกเขาเกิดในป่าใช้ชีวิตและคุ้นชินกับป่านับได้ว่ามีประสบการณ์ช่ำชองภายในป่าที่พวกเขาเคยบุกบั่นเข้าไปซึ่งตัวพวกเขาก็คอยสะสมเก็บประสบการณ์ไว้มากมายจวบจนกระทั่งถึงวันนี้พวกเขาทั้งสองคนบุกบั่นเข้ามาในป่าเวลานี้ย่างกลายเข้าสู่ช่วงเวลาบ่ายทั้งจันอูและลอทุยบุกเดินทางเข้ามาตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าเพื่อตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะบุกบั่นเข้าไปในป่าที่อยู่ติดกับเชิงเขาเห็นชาวบ้านหลายๆคนในหมู่บ้านบอกว่าป่าแห่งนี้มันมีความอุดมสมบูรณ์และมีสัตว์ป่ามากมายหลากหลายชนิดซึ่งทั้งตัวจันอูและลอทุยก็ยังไม่เคยบุกบั่นเข้าไปในป่าแห่งนี้เลยจึงทำให้อยากจะเข้าไปสอบแสวงหาดูสักครั้งหนึ่งว่ามันจะเป็นดังที่ผู้คนชาวบ้านล่ำลือกันหรือเปล่าทั้งสองคนยังคงเดินทางบุกบั่นย่ำเท้าก้าวเข้าไปเรื่อยๆลัดเลาะไปตามสันเขาผ่านแม่น้ำลำธารเจอต้นไม้น้อยใหญ่หลากหลายสายพันธุ์เพื่อที่จะบุกบั่นเข้าไปให้ถึงที่นั่นนี่จันอูมึงว่าเราบุกบั่นเข้าไปถึงป่าแห่งนั้นกันไหมวะคำถามที่ดังออกมาจากปากของลอทุยถามเพื่อนพลานขึ้นมาด้วยความสงสัยเพราะตัวพวกเขาเองยังไม่เคยบุกบั่นเข้าไปในป่าแห่งนั้นเลยบางครั้งบางคราวหากพวกเขาเข้าไปถึงป่าแห่งนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะใช่ป่าที่เขาบุกมาหรือเปล่าก็ชาวบ้านเขาบอกกันว่าหากเราเดินไปถึงป่าแห่งนั้นบรรยากาศรายรอบจะแปรเปลี่ยนไปอย่างทันทีจากที่บรรยากาศรู้สึกเย็นๆมันก็จะหนาวเหน็บขึ้นมาท้องฟ้าที่อยู่บริเวณรายรอบมันก็จะเริ่มมืดครึ้มเนื่องจากความหนาแน่นของต้นไม้นานาพันธุ์ที่อยู่ภายในพื้นป่าและป่าแห่งนั้นจะมีไม้น้อยไม้ใหญ่อยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นไม้มะขามมงไม้สักไม้พวกนี้แหละจะบ่งบอกว่าพวกเราเดินทางไปถึงสถานที่แห่งนั้นแล้วหรือยังอีกอย่างหนึ่งป่าแห่งนี้อยู่ติดกับเชิงเขามันจะต้องมีแม่น้ำลำธารตัดผ่านดังที่ชาวบ้านเขาบอกกันจันอูพยายามบอกกล่าวลอทุยกับคำบอกกล่าวที่เขาได้ยินมาว่าป่าแห่งนี้มีลักษณะอย่างไรเมื่อลอทุยได้ยินแบบนั้นก็ยังคงเชื่อมั่นในตัวของเพื่อนพลานและพร้อมที่จะบุกบั่นเข้าไปในป่าแห่งนั้นโดยที่ไม่หวั่นเกรงต่อภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขาจนกระทั่งเวลาย่างก้าวเข้าสู่ในช่วงเวลาเย็นยำเป็นอันว่าพวกเขาเองเริ่มเดินทางบุกบั่นเข้ามาถึงในป่าที่พวกเขาตั้งใจจะเข้ามาแล้วสิ่งที่อยู่รายรอบป่าตอนนี้มันเป็นดังคำที่ชาวบ้านพวกนั้นบอกไว้ไม่มีผิดน่าจะเป็นป่านี่แหละลอทุยสังเกตจากพื้นที่รายรอบบริเวณมันไม่ได้มีอะไรผิดแปลกไปจากที่กูบอกมึงไว้เลยทั้งสองคนพูดคุยกันและต่างคิดว่าป่าแห่งนี้น่าจะเป็นป่าที่พวกเขาตั้งใจที่จะบุกบั่นเข้ามาทั้งจันอูและลอทุยไม่รอช้าอย่างทันที
รีบหาพื้นที่บริเวณลานกว้างก่อกองไฟขึ้นมาเพื่อใช้ดื่มด่ำบรรยากาศในยามค่ำคืนเอาไว้รอทุยเดี๋ยวบอกเราก่อกองไฟขึ้นมาก่อนค่ำคืนนี้คอยสังเกตบรรยากาศรอบๆลาวป่าว่ามันจะเป็นอย่างไรหากทำเลที่นี้เหมาะเจาะที่พวกเราจะล่าสัตว์ได้เดี๋ยวคืนพรุ่งนี้เราค่อยนั่งห่างกันได้หมดเลยเว้ยอาจารย์อูก็บอกเราไม่ได้มีภารกิจที่จะบุกบันเข้าไปที่ไหนนี่จะอยู่ในป่านี้สักเดือนหนึ่งมันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับกูทั้งนั้นทั้งสองคนเข้าใจกันจากนั้นกองไฟก็ถูกก่อขึ้นมาเปลวไฟลุกชดช่วงโหมกระหน่ำส่องแสงสว่างในยามเย็นยำได้เป็นอย่างดีแสงอาทิตย์ที่อยู่เหนือหัวมันก็เริ่มตกบ่ายคล้อยลงไปทางทิศตะวันตกเป็นสัญญาณเตือนบอกว่าพวกเราคงจะต้องทำตัวนิ่งๆถึงเวลาที่ท้องฟ้ามืดครึ้มย่างกลายเข้ามาเยือนคืนนี้พวกเขาจะต้องพักผ่อนเอาเลี้ยวเอาแรงและคอยสังเกตการบริเวณรอบๆลาวป่าพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ว่าจะเอาอย่างไรต่อไปดีเสียงนกน้อยนานาพันธุ์เริ่มโผบินกลับเข้าสู่รังเป็นธรรมดาของเหล่าชีวิตสัตว์ป่าเสียงสัตว์ป่ามากมายที่อยู่หลายรอบบริเวณก็เริ่มส่งเสียงขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเก้งกวางกระรอกกระจงหรือแม้แต่เสียงของสัตว์เจ้าป่ามันก็เริ่มมีเสียงแว่วมาให้ได้ยินบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ภายในป่าพรานกระหล่างสองคนนั้นนั่งนิ่งบริเวณรอบกองไฟคอยสังเกตฟังเสียงสัตว์พร้อมกับที่กระชับปืนไว้ในมือแน่นเช่นกันภายในกระบอกปืนนั้นก็ถูกบรรจุกระสุนปืนไว้เรียบร้อยพร้อมที่จะลั่นไกปืนออกไปอย่างแน่นอนหากมีอันตรายย่างกลายเข้ามาเยือนพวกเขารับรองว่ามันคงจะไวกว่าพวกเขาเป็นไปไม่ได้วิถีชีวิตชาวกะลางที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พื้นป่าเขามีประสบการณ์มากมายจวบจนกระทั่งเวลาย่างก้าวเข้าสู่ช่วงทุ่มกว่าจากเวลานาทีก็เริ่มผันเปลี่ยนเป็นชั่วโมงจากชั่วโมงก็ย่างก้าวเข้าสู่หลายชั่วโมงเช่นกันพวกเขายังคงเฝ้ามองดูภายในป่าอยู่อย่างนั้นเสียงสัตว์ป่าเดินแสกสากอยู่รอบๆ บริเวณทั้งจันอูและลอถุยหันปลายกระบอกปืนไปยังเสียงของเจ้าสัตว์ป่าตัวนั้นว่ามันคือสัตว์ป่าชนิดใดกันที่เดินแสกสากอยู่บริเวณรอบๆพวกเขาเสียงลั่นกระสุนดังออกมาจากปากกระบอกปืนของไอ้ลอถุยมึงยิงอะไรวะลอถุยไม่เห็นจะมีตัวอะไรเลยจันอูเอ่ยถามขึ้นมาไม่มีอะไรหรอกแค่ไล่มันให้ออกไปพ้นๆเสียงย่ำเท้าของมันเข้ามาใกล้เรามากเกินไปหากมันเป็นสัตว์อันตรายมันพร้อมที่จะกระโจนเข้ามากัดกระชากลากใส่พวกเราได้อย่างง่ายได้ไม่เกินความจริงกับที่ไอ้ลอทุยได้เอ่ยบอกออกมามันเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับพวกเขาทั้งสองคนพรานกลางสองคนที่มากประสบการณ์ไม่ยอมเสียท่าทีให้สัตว์ป่าแบบนี้ง่ายๆอย่างแน่นอนเมื่อลัตติการคลื้มฟ้าหมุนยางกาวเข้ามาเยือนจวบจนกระทั่งถึงเวลาที่ดึกสงัดทั้งจันอูและไอ้ลอถุยเล็งเห็นแล้วว่าค่ำคืนนี้คงจะมีสัตว์ป่าเข้ามาป่วนเปี้ยนอยู่แบบนี้ตลอดทั้งคืนและมันคงจะไม่ดีอย่างแน่นอนมันคงจะเป็นการคิดผิดที่พวกเขาทั้งสองคนไม่สร้างนางห่างขึ้นมาดังนั้นจึงต้องผลัดเปลี่ยนสลับเวรยามกันเพื่อให้ต่างคนต่างได้พักผ่อนมิเช่นนั้นภัยอันตรายจากสัตว์ป่าที่อยู่หลายรอบตัวมันอาจจะบุกบันเข้ามาทำลายพวกเขาได้เดี๋ยวมึงพักผ่อนก่อนได้เลยไอ้ลอทุยเดี๋ยวกูจะเป็นคนเฝ้าเวรยามผลัดแรกให้มึงก่อนเองมึงหลับได้อย่างสบายไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองกูจะปลุกให้มึงตื่นขึ้นมาสลับเวรยามกับกูคำพูดของจันอูเอ่ยบอกให้เพื่อนพักผ่อนไปก่อนเมื่อถึงเวลาคอยตื่นขึ้นมาสลับเวรยามกันไอ้ลอทุยเมื่อเห็นแบบนั้นก็ไม่รอช้ารีบเอนหลังพิงต้นไม้และก็หันหลังให้กับจันอูใช้เวลาเพียงแค่ไม่นานเมื่อเอนหลังลงไปเสียงกรนก็ดังขึ้นมาจากในลำคอเป็นสัญญาณบอกว่าตอนนี้ไอ้หล่อทุยได้เข้าฟอกพระอินทร์เรียบร้อยแล้วจันอูยังคงเฝ้าเวรยามต่อไปเวลาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆเสียงแสกสากที่ดังมาจากเหล่าสัตว์ป่ามันก็ยังวนเวียนอยู่หลายรอบอย่างนั้น
พวกมันไม่ได้หนีหายไปไหนบรรยากาศในป่าที่อุดมสมบูรณ์ความหนาวเหน็บก็เริ่มย่างไกลเข้ามาเยือนด้วยเช่นกันจนกระทั่งย่างก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาเที่ยงคืนกว่าๆไอ้จันอูกลับได้ยินเสียงดังขึ้นมาซึ่งฟังดูแล้วมันน่าจะเป็นเสียงย่ำฝีเท้าหนักและน่าจะเป็นสัตว์สองเท้าซะมากกว่าซึ่งอาจจะคาดเดาได้ว่าเสียงสัตว์สองเท้านี่มีแค่ไม่กี่ชนิดหรอกครับนอกจากคนแล้วก็มีหมีป่าไอ้ลอทุยตื่นก่อนไว้ลอทุยจันอูรีบปลุกเพื่อนพานให้ลุกตื่นขึ้นมาเนื่องจากว่ามีภัยอันตรายย่างก้าวเข้ามาใกล้ถึงตัวมันจึงรีบปลุกลอทุยขึ้นมาให้ช่วยสังเกตการดูก่อนว่าเจ้าของเสียงนั้นคือใครกันที่บุกบั่นเข้ามาสุ่มสี่สุ่มห้าในยามค่ำคืนมีอะไรว่าจันอูเดี๋ยวมึงนอนต่อได้เลยแล้วกูจะเฝ้ายามต่อให้มึงเองไอ้ลอทุยยังไม่รู้ตัวว่าการที่เพื่อนปลุกขึ้นมานั้นไม่ใช่การปลุกเพื่อสลับเวรยามแต่อย่างใดแต่ทว่าตอนนี้มันมีเสียงอะไรบางอย่างที่กำลังคืบคลานเข้ามาเดี๋ยวก่อนไอ้ลอทุยมึงสังเกตเสียงที่เดินมามันเป็นเสียงย่ำหนักที่อยู่บริเวณรายรอบพวกเรามันเป็นเสียงเหมือนเท้าคนเหยียบย่ำพื้นดินไปมาเมื่อไอ้ลอทุยได้ยินแบบนั้นก็สังเกตการตามที่เพื่อนบอกใช่แล้วล่ะครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆเสียงย่ำเท้าคือเสียงเท้าของคนเสียงใบไม้เสียกสากดังขึ้นมาตามเสียงที่เหยียบย่ำไปมาเมื่อสังเกตดูมันน่าจะอยู่บริเวณริมป่าทั้งสองคนยกปืนขึ้นมากระชับไว้ในมือเน้นเล็งปากกระบอกปืนไปยังเจ้าของเสียงนั้นเผื่อว่าจะมีตัวอะไรโผล่ออกมาจากป่าจะได้กระหน่ำยิงไม่ยั้งมืออย่างทันทีและเพียงแค่เวลาผ่านไปไม่ถึง5นาทีหลังจากนั้นร่างนั้นก็โผล่พ้นออกมาจากราวป่าเดี๋ยวก่อนพวกมึงอย่ายิงกูมาดีไม่ได้มาร้ายจะมาดีหรือมาร้ายถ้าบุกเข้ามาในยามวิกาลแบบนี้กูก็กระหน่ำยิงไม่สนหน้าไหนทั้งนั้นไปออกไปพ้นพวกกูเสียงไอ้จันอูไล่ให้ฉายร่างนั้นออกไปจากพื้นที่บริเวณแห่งนี้เสียมึงจำกูไม่ได้หรือไงไอ้จันอูพอเสียงพูดแบบนั้นดังขึ้นมาทำให้ไอ้จันอูและลอทุยต่างตกใจผงะว่าชายเจ้าของเสียงนั้นคือใครกันแล้วรู้จักพวกเขาได้อย่างไรพวกมึงทั้งสองคนลดปืนลงก่อนใจเย็นๆค่อยๆคุยกันทั้งสองพลานเมื่อเห็นว่าชายผู้นี้รู้จักพวกเขาทั้งสองคนจึงลดปืนลงมาสู่พื้นดินแล้วชายร่างนั้นก็โผล่พ้นออกมาจากราวป่าทั้งสองคนต่างเพ่งมองดูจนสุดสายตาเมื่อระยะสายตาปรับโฟกัสได้ก็เห็นเป็นชายร่างหนึ่งดูจากลักษณะท่าทางการเดินน่าจะเป็นชายสูงวัยเมื่อเข้ามาใกล้เรื่อยๆตามเนื้อตามตัวก็เห็นเป็นผิวหนังที่เหี่ยวย่นดำกรานหน้าตาเล็กตอบร่างกายสู้ผอมอ้าวลุงคำลุงคำบุกเข้ามาในป่าแห่งนี้ตั้งแต่เมื่อไรไอ้จันอูเอ่ยถามชายผู้นั้นขึ้นมาซึ่งนั่นก็คือลุงคำชายผู้หนึ่งที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับจันอูและลอทุยก็ปกติกูบุกเข้ามาในป่าแห่งนี้เป็นประจำเข้ามาล่าสัตว์ติดไม้ติดมือกลับไปว่าแต่พวกมึงเพิ่งจะเคยบุกเข้ามาในป่าแห่งนี้ครั้งแรกหรือไงลุงคำผู้นั้นเอ่ยถามพวกเขาทั้งสองคนขึ้นมาครับลุงคำเห็นชาวบ้านบอกว่าป่าแห่งนี้มีสัตว์ป่าชุกชุมหลายต่อหลายคนเคยบุกบั่นเข้ามาล่าสัตว์ในป่าแห่งนี้แต่ผมทั้งสองคนยังไม่มีโอกาสที่จะได้บุกบั่นเข้ามาในป่าแห่งนี้เลยนี่เป็นครั้งแรกอันที่จริงแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าป่าแห่งนี้จะใช่ป่าที่ชาวบ้านบอกหรือเปล่าแต่ถ้าว่าเจอลุงคำพอดีซึ่งมันก็น่าจะเป็นดังนั้นเลยครับเขาบอกว่าป่าแห่งนี้ชาวบ้านรุ่นเก่าๆชอบเข้ามากันอย่างนั้นบุกเข้ามาถึงป่าแห่งนี้จะต้องได้สัตว์ป่าติดไม้ติดมือกลับไปบ้างสักหน่อยแล้วล่ะลุงคำพูดแกมหัวเราะขึ้นมาบอกกล่าวให้ผ่านทั้งสองคนรีบเร่งฝีมือล่าสัตว์ป่าแล้วลุงคำบุกเข้ามาในป่าแห่งนี้ได้อะไรบ้างแล้วล่ะครับก็ได้หมูป่ามาตัวหนึ่งเพิ่งจะยิงได้เมื่อกี้นี่เองแต่ว่าพวกเราทั้งสองคนไม่ได้ยินเสียงปืนเลยนี่ครับจันอูเอ่ยถามลุงคำขึ้นมาจากนั้นแกก็ทำหน้าผงะใบหน้าซีดเซียวพร้อมกันนั้นแกก็พูดตะกุกตะกักขึ้นมาอ้อกูยิงมันในป่ารอบนอกนะบางทีเสียงปืนมันอาจจะดังสะท้อนไปทางอื่นก็เป็นได้ทำให้พวกมึงไม่ได้ยินเสียงปืนจันอูเริ่มรู้สึกถึงความประหลาดของพรานคำผู้นี้มันจะเป็นไปได้อย่างไรกันที่พวกเขาบังเอิญมาเจอกันในป่าลึกแต่เอาเถอะอย่างไรเสีย
เราจะต้องระมัดระวังตัวให้ดีซะก่อนจะไว้ใจแก 100% ก็คงจะเป็นไปไม่ได้แล้วลุงคำพักอยู่ที่ไหนในป่าแห่งนี้กูยังไม่มีที่พักเลยเห็นพวกมึงก่อกองไฟนั่งกันอยู่แบบนี้ว่าจะมาขอค้างคืนด้วยสักคืนหนึ่งพอจะได้ไหมล่ะแต่ว่าผมยังไม่ได้สัตว์ป่าเลยนะครับเดี๋ยวถ้าหากมีสัตว์ป่าเข้ามาพวกผมก็จะล่ากันผมคิดว่าถ้าลุงคำมาอยู่ด้วยคืนนี้คงจะไม่ได้พักผ่อนอย่างแน่นอนจันอูเอ่ยบอกลุงคำขึ้นมาแต่ทว่าลุงคำเองก็ไม่ปฏิเสธอะไรเช่นกันถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีเลยเดี๋ยวกูจะได้ช่วยพวกมึงล่าสัตว์ป่าอีกแรงหนึ่งจบคำพูดของลุงคำทั้งจันอูและหล่อถุยก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีเลยต้องยอมจำใจให้ลุงคำพักผ่อนอยู่ในสถานที่แห่งนี้ด้วยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลุงคำพักตรงต้นไม้นู้นเลยครับจันอูชี้ไปเบื้องหน้าซึ่งเป็นต้นไม้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของไอ้จันอูและหล่อถุยพอดีถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นมาพวกเขาจะได้รับมือได้ทันเนื่องจากเห็นกันจะต่อหน้าต่อตาลุงคำเดินเข้าไปที่ใต้โคนต้นไม้ใหญ่จากนั้นก็เอาสัมภาระของแกที่พกติดตัวมาด้วยวางลงบนพื้นดินพร้อมกันนั้นก็เอนตัวล้มนอนลงโดยไม่พูดพร่ำทำเพลงแต่อย่างใดและเพียงแค่ไม่ช้าไม่นานเสียงกลอนก็ดังออกมาจากลำคอของแกนั่นเท่ากับว่าเวียนยามผลัดที่2จะเป็นเวียนยามของไอ้ลอถุยแต่ทว่าเมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาจันอูก็ไม่ทิ้งเพื่อนมันให้เฝ้ายามอยู่คนเดียวเช่นกันจันอูเดี๋ยวมึงไปนอนก่อนได้เลยกูผลัดเปลี่ยนเวียนยามกับมึงเองลอถุยบอกให้เพื่อนไปนอนพักผ่อนแต่ทว่าจันอูก็เอนหลังล้มตัวลงนอนไปภายในจิตใจก็ยังคิดไม่ตกซึ่งในระหว่างนั้นก็มีคำพูดดังขึ้นมาเช่นกันพวกมึงทั้งสองคนพักผ่อนกันก่อนไหมล่ะเดี๋ยวกูเฝ้าเวียนยามให้เองไม่เป็นไรครับลุงคำลุงคำนอนตามสบายได้เลยปล่อยให้พวกหนุ่มๆอย่างผมเฝ้ากันเองแล้วกันจันอูรีบสวนพูดกลับมาอย่างรวดเร็วจากนั้นก็นอนลงไปกับโคนต้นไม้ใหญ่ปล่อยให้ไอ้ลอถุยเฝ้ายามอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าจันอูไม่เป็นห่วงเพื่อนแม้ว่าเขาจะนอนก็จริงแต่ภายในใจไม่ได้หลับลงไปด้วยยังคงแว่วเสียงฟังอยู่ตลอดเวลาว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าจนกระทั่งถึงช่วงเวลาประมาณ 2-3 เสียงกองไฟที่ถูกจุดเอาไว้ก็โหมกระหน่ำปุ๊กปักดังขึ้นมาตลอดเวลาแทนที่ไอ้จันอูจะลืมตาขึ้นมาดูแต่ด้วยความสลึมสลือเมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็ยังคงนอนต่อไปเสียงนกน้อยนานาพันธุ์ส่งเสียงร้องมาเป็นสัญญาณเตือนเช้าวันใหม่ไอ้จันอูลืมตาตื่นขึ้นมาเห็นลอถุยนอนหลับสนิทอยู่ข้างตนเองก็เลยไม่ได้ปลุกเพื่อนแต่อย่างใดเนื่องจากคิดว่าสงสัยไอ้ลอถุยคงจะเผลอหลับตอนจะใกล้เช้าแล้วปล่อยให้เพื่อนนอนไปก่อนเมื่อจันอูหันมองบริเวณรอบๆตัวกลับพบว่าตอนนี้ร่างของลุงคำไม่ได้อยู่ณสถานที่แห่งนี้อีกแล้วภายในใจก็ได้แต่คิดว่าสงสัยแกคงจะเดินไปหาหมูป่าที่แกล่าได้เมื่อคืนและอาจจะเดินทางกลับออกจากป่าแห่งนี้ก่อนแต่ก็น่าแปลกใจที่คนรู้จักกันแท้ๆกลับไม่บอกกล่าวอะไรก่อนจะออกไปจากป่าจนกระทั่งย่างก้าวเข้าสู่ในช่วงเวลาสายๆไอ้จันอูรีบปลุกเพื่อนพลันของเขาอย่างรวดเร็วตื่นเว้ยตื่นได้แล้วเว้ยไอ้ลอถุยเสียงเรียกร้องของจันอูไม่ได้ทำให้ลอถุยลุกขึ้นตื่นขึ้นมาแต่อย่างใดไอ้จันอูลองเรียกอยู่อย่างนั้น 2-3 ครั้งเมื่อเห็นว่าเพื่อนไม่ตอบรับกลับมาแต่อย่างใดก็เลยรีบเข้าไปเขย่าตัวตื่นเว้ยไอ้ลอถุยตื่นเว้ยไอ้จันอูเขย่าตัวสัก 2-3 ทีแต่ทว่าก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบรับกลับมาแต่อย่างใดและเมื่อจับตามเนื้อตามตัวกลับพบว่าตอนนี้ไอ้ลอถุยร่างกายเย็นเฉียบตามร่างกายของมันซีดเผือดปากซีดเสียวตามเนื้อตัวสั่นเทาซึ่งไอ้จันอูเองก็เห็นว่าท่าจะไม่ดีแล้วล่ะตอนนี้ไอ้ลอถุยน่าจะเป็นไข้ป่ามึงไหวหรือเปล่าว่าไอ้ลอถุยไอ้ลอถุยสายหน้าเบาแต่ก็ไม่ตอบรับอะไรกลับมาเช่นกันซึ่งจันอูเห็นแล้วว่าตอนนี้เพื่อนของเขาอาการไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่หากขืนพาบุกบันออกจากป่าคงจะกลับไม่ถึงหมู่บ้านอย่างแน่นอนเพราะไอ้ลอถุยมันไม่มีเรี่ยวแรงที่สามารถเดินทางออกไปได้
ไอจันอูรีบสุมกองไฟขึ้นมาเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายลอถุยเพราะมันประเมินสถานการณ์ดูแล้วว่าไอลอถุยน่าจะเป็นไข้ป่าอย่างนั้นก็ไม่รอช้ารีบไปหาอาหารให้เพื่อนกินในตอนเช้าเพื่อเอาเลี้ยวแรงไอลอถุยมึงรอกูอยู่ตรงนี้ก่อนนะเว้ยเดี๋ยวกูจะไปหายากับอาหารมาให้มึงจันอูเดินหายลับเข้าไปในราวป่าทิ้งให้ไอลอถุยนอนรออยู่ที่ใต้โคนต้นไม้ใหญ่พร้อมด้วยกองไฟกองหนึ่งที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายผ่านไปประมาณชั่วโมงกว่าไอจันอูก็กลับออกมาพร้อมกับไก่ป่า2ตัวพร้อมกันนั้นก็ได้พืชสมุนไพรติดไม้ติดมือกลับมาด้วยนั่นก็คือพืชสมุนไพรที่ใช้สำหรับรักษาไข้ป่าซึ่งผู้คนชาวกะหลางมักจะรู้จักพืชสมุนไพรแบบนี้กันเป็นอย่างดีหลังจากนั้นเมื่อกินข้าวกินปลาเสร็จจันอูก็นำมาบดขยี้แล้วก็ให้ลอถุยกินเพื่อรักษาไข้ป่าตลอดวันนั้นทั้งวันไอจันอูไม่กล้าทิ้งห่างเพื่อนไปไหนเพราะเกรงกลัวว่ามันจะอาการไม่ดีหากมันซุดตัวลงไปมากกว่านี้อาจจะเกิดอันตรายกับมันถึงแก่ชีวิตก็เป็นได้จนกระทั่งย่างก้าวเข้าสู่ในช่วงเวลาบ่ายเห็นทีท่าว่าลอถุยมันเริ่มดีขึ้นและมันก็เริ่มพูดคุยได้มากกว่าเดิมนี่ไอจันอูเรารีบเดินทางออกจากป่าแห่งนี้กันดีกว่ามึงพักผ่อนเอาเหลี่ยวเอาแรงก่อนไข่ป่าหนักขนาดนี้จะเอาเหลี่ยวแรงที่ไหนเดินทางออกจากป่ากันจันอูเอ่ยห้ามเพื่อนของเขาเอาไว้ซึ่งทำให้ไอ้ลอถุยไม่กล้าที่จะพูดอะไรขัดออกมาเวลาก้าวเดินผ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงเวลาเย็นยำไอ้ลอถุยได้เอ่ยบอกเพื่อนพลานของเขาอีกครั้งหนึ่งนี่ไอ้จันอูกูว่ามึงสั่งนั่งห่างพักผ่อนในคืนนี้กันดีกว่าอย่าอยู่ข้างล่างเลยมันไม่ปลอดภัยต่อกูและมึงเป็นอย่างมากแม่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกลอถุยในเมื่อคืนเราก็นั่งอยู่บนพื้นดินรอดปลอดภัยจากอันตรายจนกระทั่งเช้าคืนนี้มันก็คงไม่มีอะไรหรอกมั้งเมื่อไอ้จันอูพูดแบบนั้นมันก็นึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อคืนมีลุงคำมาร่วมชะตากรรมอยู่ด้วยแต่ทว่าตอนนี้แกหายไปไหนแล้วเมื่อเช้ามึงเห็นลุงคำบังหรือเปล่าพอกูตื่นมาแกก็ไม่อยู่แล้วพอพูดถึงลุงคำไอ้ลอถุยก็ทำหน้าสลดขึ้นมาพร้อมกันนั้นมันก็เปล่งวาจาขึ้นมาเช่นกันลุงคำแกอ้าวพวกมึงเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะนึกว่าพวกมึงออกจากป่ากันไปแล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากปากของลุงคำในขณะที่ไอ้ลอถุยกำลังจะเอ่ยบอกกล่าวอะไรขึ้นมาลุงคำก็ออกมาจากราวป่าพอดีทุกคนต่างหันไปมองที่ร่างนั้นอย่างทันทีก็ไอ้ลอถุยสิลุงคำมันเป็นไข่ป่าไม่สบายหนักไอ้ผมจะเดินทางออกจากป่าแห่งนี้ก็กลัวว่ามันจะไม่ไหวเอามึงเป็นอะไรวะไอ้ลอถุยลุงคำเอ่ยถามขึ้นมาแต่ทว่าไอ้ลอถุยก็ไม่ตอบเอานี่งั้นเดี๋ยวทำกับข้าวกับปลากินกันซะก่อนมีเนื้อหมูป่าที่กูล่าได้เมื่อคืนอยู่รอบนี้ลุงคำกลับออกมาพร้อมกับหมูป่าตัวนั้นทั้งไอ้จันอูและลุงคำก็เริ่มบรรเลงทำอาหารกันหมูป่าที่ถูกย่างขึ้นมาส่งกลิ่นหอมกลุ่นไปทั่วทั้งอาณาบริเวณทุกคนต่างกินอาหารกันอย่างเสร็จสรรพจนกระทั่งย่างเกาเข้าสู่ในช่วงเวลาตอนกลางคืนเสียงนกแมลงพลอยคอยส่งเสียงร้องเข้ามาเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนนี้เป็นเวลาเย็นยำพวกมันบินกลับเข้าสู่รังอีกครั้งหนึ่งและชีวิตของพรานป่าทั้ง3คนจะต้องดำเนินชีวิตต่อไปในป่าเสียงแมลงหลีดหลิงเลไลภายในป่าส่งเสียงเจี๊ยวขึ้นมาบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ย่างก้าวเข้าสู่ช่วงประมาณ2ทุ่มกว่าๆทั้ง3คนนั่งอยู่รายรอบกองไฟนั่งพูดคุยกันอย่างปกติเหมือนกับว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ตั้งวงพูดคุยของพวกเขาอย่างไรอย่างนั้นจวบจนกระทั่งถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องแยกแยะกันไปพักผ่อนไอ้ลอถุยมาสะกิดจันอูว่าขอนอนอยู่ข้างๆด้วยพร้อมกันนั้นลุงคำก็นอนอยู่ฝั่งตรงข้ามดังเดิมไอ้จันอูลืมนึกถึงความแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นภายในพื้นป่าว่าลุงคำผู้นี้คือใครทำไมถึงโผล่เข้ามาในตอนที่จะย่างก้าวเข้าสู่ช่วงเวลากลางคืนตลอดเดี๋ยวพวกมึงทั้งสองคนนอนหลับกันก่อนได้เลยกูจะเฝ้าเวรยามให้เองคำพูดของลุงคำเอ่ยบอกให้พวกเขาทั้งสองคนนอนหลับพักผ่อนกันในค่ำคืนนี้ไอ้จันอูและลอถุยต่างหลับลงไปด้วยความระมัดระวังพอดึกสงัดเสียงสัตว์ป่ามันก็เริ่มส่งเสียงแสกสาก
มาบริเวณรอบๆตัวพร้อมกับเสียงหลีดเหลิงเลยก็ส่งเสียงร้องใจเจ๋วขึ้นมาเช่นกันนั่นเท่ากับว่าบรรยากาศในพื้นป่ากำลังขับกล่อมพวกเขาเวลาย่างก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาดึกสงัดนั่นแหละครับมันเริ่มมีบางสิ่งบางอย่างปรากฏอยู่ที่หน้าของไอจันอูไอจันอูลืมตาขึ้นมามองเห็นร่างลางๆร่างหนึ่งอยู่ที่ปลายเท้ามันกำลังทำอะไรบางอย่างพร้อมกันนั้นก็ก้มหน้าก้มตาไอจันอูรู้สึกเจ็บแปลบที่ปลายเท้าขึ้นมามันขมิ้นตาขึ้นมามองพร้อมกันนั้นก็ค่อยๆเอื้อมมือไปจับปืนจากนั้นก็ตวัดปลายกระบอกปืนพร้อมกับที่ลั่นไกออกไปอย่างทันทีเสียงปืนดังขึ้นมา2นัดติดต่อกันไอจันอูหันไปมองด้านข้างเพื่อนของเขาที่กระหน่ำยิงไปที่ร่างนั้นด้วยเช่นกันป่าทั้งป่าแตกตื่นทั้ง2คนลุกขึ้นมาหันมองดูบริเวณรอบๆตอนนี้กลับกลายเป็นว่าไม่เห็นร่างของลุงคำอยู่ในสถานที่ดังกล่าวจากที่ตอนแรกที่แกบอกว่าจะเป็นคนเฝ้าเวรยามให้เองตอนนี้แกกลับหายไปไหนมันคือตัวอะไรวะลอทุยไอจันอูเอ่ยถามเพื่อนขึ้นมาด้วยความสงสัยพี่โป่งข้างไอ้จันอูต่างคนต่างมองหน้ากันและสำรวจบริเวณหลายรอบป่ากลับไม่พบเจอร่องรอยของเจ้าผีโป่งข้างตัวนั้นหลังจากที่กระสุนปืนดังเพลิดลั่นออกไปมันก็กระโจนเข้าไปในป่าอย่างทันทีนี่กระสุนพวกเราที่ยิงออกไปไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยหรือไงไอ้จันอูสะบดออกมาแต่ทว่าก็ไม่ได้ยินเสียงตอบรับกลับมาเช่นกันหลังจากนั้นไอ้ลอถุยก็เล่าต่อเมื่อตอนเช้าที่กูรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็รู้สึกเหมือนว่ามีตัวอะไรบางอย่างมาดูดเลือดอยู่ที่ปลายเท้ากูพอกูเพ่งตามองดูก็เห็นว่าเป็นลุงคำผู้นี้แหละแต่พอแกเห็นกูเข้าแกก็รีบวิ่งหายเข้าไปในราวป่าอย่างทันทีเมื่อไอ้หลอถุยพูดแบบนั้นออกมาก็ทำให้พลานจันอูถึงบางอ้ออย่างทันทีว่าลุงคำผู้นี้แหละคือผีโป่งคางที่อยู่ในพื้นป่าแล้วสาเหตุอะไรทำไมถึงมีใบหน้าละไม้คล้ายคลึงกับลุงคำเหตุนี้ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ไม่มีใครรับรู้มาก่อนว่าผีโป่งคางมันจะแปลงกายเป็นคนที่รู้จักได้ด้วยเรื่องไงต่างคนต่างระมัดระวังตัวตลอดค่ำคืนนั้นไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกจวบจนกระทั่งเวลาเช้าพัดผ่านเข้ามาทั้งจันอูและลอทุยยันตัวตื่นขึ้นมาตอนนี้อาการของไอ้ลอทุยก็ดีขึ้นมากแล้วด้วยพืชสมุนไพรที่ได้มารักษาเอาไว้แต่ทว่าครั้งนี้ไอ้จันอูกลับรู้สึกปวดเมื่อยขึ้นมาจากที่โดนผีโป่งคางมากัดกินดูดเลือดเมื่อคืนมึงไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมจันอูลอทุยเอ่ยถามเพื่อนขึ้นมาไอ้จันอูสายหน้าเบาๆพร้อมกับที่ตอบขึ้นมาว่าโชคดีที่กูเห็นมันซะก่อนมันยังไม่ทันได้ดูดเลือดกูมากนักถ้าหากกูช้ามากไปกว่านี้มันอาจจะสูบกินเลือดกูจนหมดตัวและอาจจะตายกลายเป็นผีเฝ้าป่าได้เช่นกันคำพูดของไอ้จันอูทำให้ไอ้ลอทุยรู้สึกดีขึ้นมาโชคดีแล้วที่พวกเราไม่เป็นอะไรกันมากงั้นรีบเดินทางออกจากป่าแห่งนี้กันเลยดีกว่าไอ้ลอทุยเอ่ยบอกเพื่อนของเขาขึ้นมาให้รีบเดินทางออกจากป่าแห่งนี้กันเพราะขืนอยู่ภายในป่าต่อไปไม่รู้ว่าผีโป่งข้างลุงคำจะโผล่พ้นออกมาจากราวป่าอีกเมื่อไหร่ในระหว่างการเดินทางบุกบันออกจากป่านั้นทั้งสองคนก็เห็นรอยเลือดตามทางซึ่งพอจะคาดเดาได้ว่าร่องรอยนี้น่าจะเป็นร่องรอยของผีโป่งข้างอย่างแน่นอนทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจสะกดรอยตามรอยนั้นไปเพียงแค่ระยะทาง 4-500 เมตรกลับพบเจอกับร่างหนึ่งที่นอนแน่นิ่งสลบสลายอยู่บนพื้นดินเมื่อเข้าไปดูไกลๆก็พบว่าร่างของชายผู้นี้คือร่างของคนที่มีลักษณะคล้ายกับลุงคำแต่ทว่าใบหน้าก็คล้ายคลึงกับลิงด้วยเช่นกันนี่หรือว่าจันอูที่เขาบอกว่าผีโป่งคางกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดมาทั้งชีวิตเพิ่งเคยพบเคยเจอนี่แหละไอ้จันอูตอบกลับมาพร้อมกันนั้นทั้งสองคนก็ไม่รอช้าที่จะเดินทางบุกบันกลับเข้าสู่หมู่บ้านของพวกเขาอย่างทันทีโดยที่ไม่รอให้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นซ้ำสองพอเดินทางกลับเข้าสู่หมู่บ้านทั้งสองคนก็ได้นำเรื่องเหล่านี้ไปบอกกล่าวให้กับชาวบ้านได้รับฟังซึ่งชาวบ้านหลายต่อหลายคนบอกว่าลุงคำผู้นี้เป็นคนที่ชอบเข้าไปท่องเที่ยวภายในพื้นป่าแห่งนั้นแต่ทว่าแกก็ไม่ใช่ผีโป่งข้างแต่อย่างใดแกยังคงใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านปกติและแกก็ไม่ได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพวกเขาทั้งสองคนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นภายในพื้นป่าที่พวกเขาต่างได้ประสบพบเจอนั่นล่ะมันคืออะไรกันเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ยังคงเป็นปริศนาคาใจของพรานกะหลางทั้งสองคนซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็ผ่านมาแล้วนานนับ10ปีแต่มันก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของไอ้จันอูและลอทุยเป็นอย่างดีเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องราวผีโป่งคางที่พรานทั้งสองคนได้ไปประสบพบเจอมันเป็นประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเขาที่ยากจะลืมเลือนมันซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในตอนพรานกะหลางล่าผีโป่งข้างลุงคำในหัวมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆจากช่องคนขี้เล่าสำหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่าน